สวัสดีจ้าป้าอยู่พิงแคคตัสจ้าวันนี้จะมาทำความรู้จักเรื่องมะยมค่ะว่าเขามีสรรพคุณอะไรบ้างค่ะมะยมนั้นมีตัวผู้ทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะโดยลักษณะเด่นของลำต้นตัวผู้จะออกดอกเต็มต้นแต่ไม่ติดลูกส่วนต้นมะยมตัวเมียนั้นจะมีดอกน้อยกว่าซึ่งในทางการแพทย์นั้นนิยมใช้นิยมมะยมตัวผู้เป็นหลักทั้งใบและรากเพราะมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างสูงกว่ามะยมตัวเมียค่ะข้อควรระวังน้ำยางจากเปลือกมะยมเปลือกของรากมะยมจะมีพิษเล็กน้อยการรับประทานเข้าไปอาจจะมีอาการปวดท้องปวดศีรษะและมีอาการง่วงซึมได้ควรระวังน้ำยางจากเปลือกรากในตำราพรหมชาติฉบับหลวงระบุไว้ว่าให้ปลูกมะยมในทางที่ตะวันตกจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้มากล้ำกลายและเชื่อว่ามะยมเป็นต้นไม้มงคลนามซึ่งคล้ายกับคำว่านิยมซึ่งเชื่อว่าผู้ปลูกจะมีเมตตามหานิยมค่ะประโยชน์ของมะยมผลมะยมมีสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยชะลอวัยและความเสี่ยงของเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ผลไม้มะยมช่วยดับร้อนและปรับสมดุลในร่างกายใช้เป็นยาอายุวัฒนะด้วยการใช้ผลแก่นำมาดองในน้ำเชื่อมจนครบ3วันแล้วนำมารับประทานวันละ1ช้อนโต๊ะมะยมมีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิตด้วยการใช้ผสมด้วยการใช้ผลแก่นำมาดองในน้ำเชื่อมจนครบ3วันแล้วนำมารับประทานวันละ1ช้อนโต๊ะดอกสดของมะยมนำมาต้มกรองเอาแต่น้ำใช้แก้โรคตาชำระล้างตาดวงตาเป็นสูตรโบราณปัจจุบันไม่ขอแนะนำให้ทำสรรพคุณช่วยให้แก้ไข้ทับฤดูทับไข้ด้วยการใช้เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเปลือกของลำต้นค่ะช่วยแก้ไข้ใช้รากเนาะน้ำมะยมช่วยต้านหวัดได้เพราะมีวิตามินซีสูงผลมะยมมีฤทธิ์กัดเสมหะดับพิษเสมหะด้วยการรับประทานผลสุกกับผลสุกดิบก็ได้ค่ะผลใช้เป็นยาระบายค่ะแก้น้ำเหลืองเสียใช้รากค่ะใช้รักษาเม็ดผดผื่นคันหรือแก้โรคประดงด้วยการใช้รากประมาณ1กิโลกรัมนำมาต้มกับน้ำ10ลิตรต้มให้เดือดปริมาณ10นาทีทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วนำมาอาบค่ะช่วยรักษาโรคผิวหนังใช้รากนะคะมะยมมีประโยชน์ช่วยแก้อาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อโรคไขข้ออักเสบด้วยการนำผลมาตำรวมกับพริกไทยแล้วพอกบริเวณที่ปวดค่ะนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดและมีการนำมาประกอบอาหารเช่นชายทำส้มตำยอดอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดกินกับน้ำพริกลาบขนมจีนส้มตำมีการนำมาแปรรูปได้หลากหลายเช่นมะยมแช่อิ่มมะยมดองมะยมเชื่อมน้ำมะยมมะยมแยมมะยมกวนหรือนำมาทำเป็นน้ำส้มสายชูค่ะประโยชน์ของมะยมมีมากมายเดี๋ยวป้าจะเขียนไว้ในคำอธิบายข้างล่างนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้ายุพินไปเจอต้นมะยมลูกดกมากก็เลยค้นหาสรรพคุณมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของป้ายุพินนะคะขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ